พาไปปิดท้ายอุบัติเหตุค่ะได้ดูคลิปและท่านคงจะได้เห็นคลิปไปแล้วนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ6นาฬิกาค่ะแจ้งเหตุคือตอนแรกเห็นภาพก็น่ากลัวแล้วคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่คือสภาพรถเป็นปิกอัพแต่ว่ามีคอกอยู่ข้างมีคอกเหล็กอยู่อะค่ะขับมาด้วยความเร็วค่ะแล้วก็ชนมันเหมือนมีสิ่งเป็นแท่งเหมือนเป็นรางเป็นรถเป็นที่ก่อสร้างขึ้นมาค่ะสั้นๆน่ะน่าจะเป็นของไม่แน่ใจว่ารางอะไรเห็นไหมคะเป็นของรถนั่นแหละ BRT ใช่ใช่รถที่เขามีเลนของเขาอยู่อะ BRT ที่เขาวิ่งสวนเลนมาตอนเช้าๆอ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้คือวิ่งมาตามเลนปกติแล้วมาเร็วค่ะมาแล้วน่าจะไปชนกับขอบเล็กๆที่ว่าตรงนี้ทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็ถลายปีนขึ้นมา อยู่ที่ริมด้านข้างตรงนั้นนะคะแล้วไปชนกับไอตัวแบรีเออร์ด้วยไม่ถึงชนขึ้นมาก่อนปึ๊บค่ะแล้วก็พลิกคว่ำค่ะหลังจากนั้นเนี่ยสองคนที่นั่งมาในรถกระเด็นออกมานอกรถแล้วรถระเบิดค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไวมากชาวบ้านอ่ะอยากจะเข้าไปช่วยคนที่กระเด็นออกมานอกรถแต่ว่าแป๊บเดียวเกิดระเบิดขึ้นมาเอาเป็นว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดเนี่ยมันไหวมากแล้วก็กลัวมากคนที่ขายของอยู่ตรงนั้นน่ะบอกว่ารีบบอกคนในบ้านให้หนีออกมาเลยค่ะเพราะก็กลัวเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะกลัวแรงระเบิดจะซ้ำอีกนะคะเหตุการณ์6นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะตำรวจสน.บางโพงพางได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเกิดเพลิงลุกไหม้ที่หน้าวัดปริวาสราชสงครามนะคะอยู่ตรงถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไปจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกนะคะเป็นถนน4เลนค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่องทางขวาสุดเป็นช่องทางเดินรถ BRT ติดกับแบรีเออร์เพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างแรงพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายสภาพก็คือกระเด็นออกมานอกตัวรถแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้เจ้าหน้าที่เนี่ยดับเพลิงใช้เวลา40นาทีเพลิงจึงสงบนะคะโดยรถคันเกิดเหตุเนี่ยเป็นกระบะโตโยต้าแล้วก็มีคอกเหล็กท้ายรถนะคะจากการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยนี่ค่ะขับมาด้วยความเร็วพอสะดุดปุ๊บแบบรถมันตะแคงข้างอะค่ะดูนะคะนี่ปุ๊บแล้วตะแคงข้างปุ๊บแล้วก็คือจากนั้นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในรถกระเด็นออกมาก่อน2คนแล้วก็เกิดระเบิดคือมันไวมากไวมากค่ะโอ้โหนี่เสียหลักมาเลยนะใช่ค่ะซึ่งล้อหน้าเนี่ยมันปีนขึ้นกับแท่นปูนอ่ะนะคะแล้วก็ไปใช้กันขอบทางเดินรถ BRT ค่ะเกิดเพลิงลุกอย่างเร็วชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งส่วนทั้ง2คนเสียชีวิตสภาพศพคือไม่เกรียมเอกสารทุกอย่างภายในรถไหม้ไปหมดเลยยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเป็นใครมาจากไหนนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดระเบิดหลายครั้งหลังจากที่มีแสงเพลิงเนี่ยคาดว่ากระบะคันดังกล่าวอาจจะบรรทุกสารเคมีบางอย่างมาด้วยเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีเศษชิ้นส่วนของถังพลาสติกสีน้ำเงินขนาดใหญ่กระจายอยู่นะคะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยได้มอบให้ทางอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2รายไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงที่นิติเวชของโรงพยาบาลจุฬาก่อนจะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าพอได้ยินเสียงอะค่ะก็เห็นแล้วก็เห็นเพลิงไหม้เนี่ยก็คือรีบโทรแจ้ง191รีบโทรแจ้งกู้ภัยไฟลุกกันขนาดนี้เลยนะน่ากลัวค่ะมาเร็วมาเร็วมากพอเร็วปุ๊บแล้วมีอะไรสะดุดนิดนึงอะค่ะรถก็เลยพลิกแล้วก็ถ่ายไปตอนแรกเนี่ยชาวบ้านคิดว่าเอ๊ะอาจจะรถอาจจะใช้แก๊สหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์ใดๆไม่รู้ว่าระเบิดแรงขนาดนี้จากอะไรนะเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสารตัวสารเคมีหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้แก๊สแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วคนกระเด็นออกมาเนี่ยเขายังจะตามไปช่วยได้แต่ทีนี้พอ อย่างที่บอกค่ะกระเด็นออกมาแล้วแป๊บเดียวจริงๆค่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาเขาก็เลยเข้าไปช่วยไม่ได้ชาวบ้านน่ะอยากจะเข้าไปช่วยแต่ไม่กล้าก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็รีบมาแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะขนาดแบบนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมดับเพลิงมาช้า